ลาพูดทีไรก็วนกลับไปถึงชีวิตเรานี้มันรอดพ้นมาได้ยังไงนะคะเริ่มแรกนะคะคุณปู่คุณย่ามาสร้างโรงเรียนราษฎรแห่งแรกเมื่อ80ปีที่แล้วตั้งแต่พวกเรายังอยู่สวรรค์ชั้นไหนก็ไม่ทราบนะคะมาสร้างโรงเรียนราษฎรแห่งแรกในหาดใหญ่ต่อมาคุณพ่อก็รับทอดเป็นครูต่อแล้วจนมาถึงครูจบมัธยมปีที่3ที่โรงเรียนสตรีสมุทรคุณกัญญาคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าในฐานะที่เป็นลูกคนโตนะครับมีพี่น้อง3คนคือครูคนโตแล้วก็น้องชายนะคะแล้วก็น้องสาวน้องชายไม่ยอมเรียนหนังสือส่งไปเรียนถึงเมืองนอกนะฮะก็ไม่เรียนน้องสาวก็จบอเมริกานะคะครูเองนั้นก็พ่อแม่ก็บอกว่าเรามีโรงเรียนแล้วพี่คนโตก็ต้องไปเรียนครูก็ส่งไปเรียนครูที่โรงเรียนวิไลสมัยนั้นเป็นวิไลสวนสุนันทานะคะในประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้นนะคะแล้วก็ได้ทุนไปเรียนต่อที่วิทยาลัยสมเด็จเจ้าพระยาสมัยนั้นก็เป็นวิทยาลัยนะคะในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงแล้วก็อายุ23ปีกว่าย่างเข้า24ปีคุณพ่อก็กลับให้มาเป็นครูใหญ่ในโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์ซึ่งเป็นโรงเรียนสายสามัญที่พดุงพักดีที่สายสามโก้มากตอนนั้นนะฮะเพราะว่าเป็นเจ้าของโรงเรียนที่จบวิชาครูคนเดียวในหาดใหญ่โก้มากนะฮะแล้วอายุก็น้อยเป็นครูใหญ่สมัยนั้นก็มีโรงเรียนกิตติวิทย์โรงเรียนพลวิทยาเป็นลูกศิษย์คุณพ่อทั้งนั้นนะโรงเรียนไหนต่อไหนนะเยอะแยะหลายโรงเรียนด้วยกันโรงเรียนที่ตาโรงเรียนแสงทองนะฮะสมัยนั้นมาไล่เลี่ยกันวันหนึ่งผู้อำนวยการกองโรงเรียนราษฎรมาตรวจครูก็ต้อนรับท่านก็บอกว่าขอพบครูใหญ่หน่อยบอกดิฉันเนี่ยเป็นครูใหญ่ค่ะโอ้ยไปโรงเรียนไหนมามีแต่ครูใหญ่แก่ๆทั้งนั้นไอ้นี่แหมยังสาวพริ้งสวยด้วยว่างั้นรู้สึกชื่นใจนะฮะก็ต้อนรับท่านอย่างดีเป็นคนที่ขยันมากตามรอยคุณพ่อไม่เคยได้ทานข้าวเที่ยงเพราะต้อนรับผู้ครองมาติดต่อตอนเที่ยงก็ได้ทานข้าวจนบ่ายสองโมงทุกวันจนเป็นโรคกระเพาะนะคะสุดท้ายก็ไม่ได้รักษาอยู่ๆเป็นอยู่สักเกือบ10ปีก็หายไปเองเป็นเรื่องที่แปลกนะบุญกุศลช่วยปรากฏว่าระหว่างที่อยู่เป็นครูใหญ่นั้นก็ได้เรียนรู้ถ่ายทอดวิทยายุทธจากคุณพ่อนะท่านอาจารย์ประดิษฐ์ยศรินนะฮะเป็นผู้การเป็นเจ้าของแล้วมีคุณแม่ลำดวนยศรินก็ดูแลกิจการเรื่องอาหารการกินของครูนักเรียนในโรงเรียนคุณพ่อเองเป็นคนที่มีระเบียบมีวินัยนะคะรักความสะอาดเป็นชีวิตจิตใจนะฮะดูแลครูนักเรียนอย่างดีและมีใจเมตตามีจิตเป็นกุศลท
ุกคนที่อยู่รอบข้างท่านจะรักเคารพศรัทธาท่านบอกว่าเราต้องสอนครูของเราให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกศิษย์ของเราเพราะครูนั้นคือพ่อแม่คนที่สองครูนั้นเปรียบเสมือนพ่อปู่แม่ปู่ครูจำคำนี้ตลอดชีวิตพ่อปู่แม่ปู่เดินยังไงลูกปู่ก็ต้องเดินตามอย่างนั้นนะคะนั้นครูก็ได้ถ่ายทอดมาจากคุณพ่อตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนของเราจบออกไปก็เป็นเด็กที่มีคุณภาพความรู้ดีวิชาการดีกิจกรรมดีท่านส่งเสริมทุกอย่างในเรื่องกิจกรรมที่สร้างบุคลิกภาพให้กับเด็กนะฮะไม่ว่าจะการกีฬาการดนตรีไทยดนตรีสากลสมัยนั้นมีอังกะลุงด้วยนะฮะเป็นแห่งแรกในจังหวัดสงขลานะฮะผู้คนตื่นเต้นมากแล้วครูก็ยังนึกค้ำอยู่ว่าเวลามีกีฬานะฮะเราเดินตั้งแต่อำนวยวิทย์สาย3ที่ตรงใกล้ๆจุลดิษฐ์191อ่ะลูกนึกออกไหมแล้วก็เดินเป็นจังหวะนะจากอำนวยวิทย์เนี่ยไปสนามกลางเดินยิกยักยิกยักยิกยักเป็นจังหวะเออเด็กก็น่ารักแกก็เดินได้ดีเดนะฮะจะเห็นความตั้งใจความริเริ่มสร้างสรรค์ความเอาจริงเอาจังความอะไรทั้งหลายแหล่ที่ดีๆอ่ะนะฮะให้กับนักเรียนให้กับผู้ครองให้กับบุคคลที่พบเห็นนะฮะเพราะเด็กจะต้องมีระเบียบต้องมีความสามัคคีมีความรักในสถาบันถึงทำสิ่งเหล่านี้ให้ปรากฏในสายตาของคนภายนอกได้ฉะนั้นเมื่อนักเรียนของเราจบออกไปหากไม่ได้เรียนต่อในระดับปช.ของเรานะฮะลืมบอกไปว่าครูอยู่ในเป็นครูใหญ่มาเพียง2504พ.2518นะฮะเราก็ได้ตั้งโรงเรียนของตัวเองก็คือหัดใหญ่อำนวยวิทย์พนิชการซึ่งคุณปู่ของอธิการเนี่ยมอบให้นะฮะแล้วก็ได้แบบอย่างจากที่ได้ดูแลโรงเรียนสามัญมานะฮะแล้วระเบียบของอำนวยวิทย์พนิชการนี่เป๊ะเป๊ะเป๊ะนะฮะเรื่องความเป็นระเบียบเรื่องความประพฤติของนักเรียนเรื่องกฎกติกาของโรงเรียนนะคะเพราะปัญญาของโรงเรียนเราก็คือเน้นวินัยประพฤติยึดวิชาการนะคะก็สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยของเราใช่ไหมคะรู้คิดรู้ทำรู้สำเร็จก็ไปสอดคล้องทำนองเดียวกันเพราะเมื่อนักเรียนของเราจบในระดับมัธยมศึกษาปีที่3เท่านั้นนะฮะไม่มีประวัติปลายส่วนหนึ่งก็เข้าพาณิชย์ส่วนหนึ่งก็ไปเข้าโรงเรียน
รัฐบาลสายอาชีวะบ้างสายสามัญบ้างทุกคนอ้าแขนรับจำอาจารย์เครือมาศได้ไหมเนี่ยพวกอาจารย์เนี่ยเป็นลูกศิษย์ครูเครือมาศใช่ไหมหนูอาจารย์เครือมาศเนี่ยเจ้าระเบียบที่หนึ่งขึ้นชื่อเลยเนี่ยอาจารย์เครือมาศว่าได้ประณีตนะครูเป็นลูกศิษย์กับพยอมแม้ได้ดังใจว่าอย่างนี้อาจารย์พยอมคือเจ้าของโรงเรียนศรีสว่างวงศ์เนี่ยนะเท่ากับอะไรได้แบบอย่างคุณครูมาเจ้าระเบียบชอบนักชอบหนากับเด็กอำนวยวิทย์นะคะเพราะฉะนั้นโรงเรียนของเราในสายสามัญและอาชีวะพาณิชยการนะคะซึ่งปีแรกมีเด็ก32คนปวช1ในปี2518นะฮะเพราะเด็กเขาก็ยังไม่เชื่อเครดิตไม่ยังไม่บอกว่าอาจารย์ยังไม่เคยทำอาชีวะเลยพอปีที่3พอเปิดไปได้2ปีนะฮะผู้ปกครองก็พูดต่อเด็กอาชีวะอำนวยวิทย์พยาการเนี่ยไม่เหมือนอาชีวะที่อื่นตามสบายจะแต่งตัวยังไงก็ได้เรียนไม่เรียนก็ได้สูบบุหรี่ก็ได้อำนวยวิทย์พยาการไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะปีที่3ก็เด็กเข้ามา 4-5 ห้องแป๊บเดียว2ปีผ่านไปพอจบปีแรกเท่านั้นเด็กได้งานทำหมดงงไหมคะสมัยก่อนเด็กจบปช.เนี่ยได้ทำงานรับราชการได้แล้วก็ทำงานธนาคารปรากฏว่าไปอยู่ธนาคารไม่กี่ปีได้เป็นผู้จัดการนะคะสุดท้ายก็ผู้อำนวยการกองสมัยนั้นท่านวิทยาพุทธิพงศ์ก็บอกว่าอาจารย์เปิดปวส.ได้แล้วเพราะว่าเด็กเนี่ยอยากจะเรียนบอกอาจารย์เดี๋ยวขอเวลาให้ถึง2529ขอเวลาอีก2ปีนะก็ถึงเวลาก็เปิดพอเปิดปวส.ปวช.ปวส.ตอนนั้นเด็กมากเกือบ 2,000 คนครูก็กลุ้มใจตายแล้วลูกศิษย์เรามากๆอย่างนี้จะไปหางานทำที่ไหนถ้าเกิดเด็กว่างงานเราก็ดับเท่านั้นเองต่อไปจะทำอะไรกินก็กลุ้มใจอีกนะก็คิดอยู่คนเดียวสุดท้ายก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยเด็กจบไปเนี่ยมีงานทำหมดไม่ว่าจะเป็นปวช.หรือปวส.ถ้าไม่ทำงานปช.ก็เรียนต่อปส.นะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความเป็นระเบียบของเรานะฮะด้านวิชาการของเราด้านกิจกรรมที่เราส่งเสริมให้เด็กเป็นคนกล้าแสดงออกสร้างบุคลิกภาพนะคะเด็กไปทำงานที่ไหนสถานประกอบการติดใจบอกเด็กอำนวยวิทย์เนี่ยพูดง่ายสอนง่ายว่าได้นะฮะพอเข้าไปอยู่แล้วก็ได้อานิสงส์กับรุ่นน้องต่อไปนะเขาก็ดึงกันไปนายจ้างก็เห็นแบบอย่างว่ารุ่นพี่ดีก็ดึงน้องมาเพราะฉะนั้นในวงจรของเราในเครือในทายาทพาณิชยการบริหารธุรกิจนั้นก็ไปได้รุ่งโรจน์นะฮะเพราะฉะนั้นใครมีงานมีการไม่ว่าทางหน่วยราชการหรือทางวัดวาอารามมีงานมีการก็ท่านผู้ว่าจังหวัดสงขลาบอกว่ามีงานที่ไหนก็เห็นอำนวยวิทย์ที่นั่นนะคะเพราะเราไปด้วยทุกคนทุกแห่งเราถือว่า
เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กและเป็นการประชาสัมพันธ์เป็นอีกตัวนะคะจนวันหนึ่งเปิดย้ายโรงเรียนจากอำนวยวิพนิการหัดใหญ่ในย้ายระดับอสออกมาตั้งที่ข้างวิทยาลัยเมืองหัดใหญ่ซึ่งเป็นโรงเรียนเตรียมบัณฑิตวิชาลัยปัจจุบันนี้ดร.รุ่งแก้วแดงมาเปิดป้ายโรงเรียนท่านก็บอกว่าอาชีวะของเราเป็นปึกแผ่นมากควรที่จะขยายอุดมศึกษาเพื่อช่วยนักเรียนผู้ครองที่อยู่ภาคใต้ว่างั้นท่านพูดที่เข้าทีดีนะก็นึกในใจก็รับปากกับท่านค่ะลูกกลับไปบ้านถึงก็ไปปรึกษากับลูกๆคืออาจารย์ภูมิอาจารย์ภูดร.พัชนิดซึ่งปัจจุบันนี้ครูก็เป็นเจ้าของโรงเรียนบัณฑิตวิชาลัยเรียนบัณฑิตวิชาลัยอยู่ติดกับมหาลัยหัดใหญ่นี้ก็ปรึกษากันแค่สองสามวันก็ชวนอาจารย์ภูเข้าไปตำบัวมหาวิทยาลัยก็ไปปรึกษาดร.ชันทวิทย์สมัยนั้นในปี38ก็กลับมาอาจารย์ภูมิก็ได้ช่วยทำโครงการให้2ปีเต็มๆนะฮะเพราะยากมากๆนะแต่ท่านปลัดตำบัวบอกว่าเร็วมากแล้วที่จริงเราเกือบตายจนบอกลูกว่าอาจารย์ภูมิถ้าครั้งสุดท้ายนี้ไม่ได้อีกก็เลิกนะเรื่องระบบการบัญชีจำได้สมัยนั้นก็สุดท้ายก็ผ่านโดยท่านอาจารย์นลินเสร็จแล้วก็ได้เปิดวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่สมัยนั้นมีคำว่าเมืองด้วยเดี๋ยวนี้ยังคนยังติดปากคำว่าเมืองวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่นะฮะในปี2540มีนักศึกษากี่คนรู้ไหมลูกแค่180คนโดยเราได้ฐานมาจากโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พชิการลูกศิษย์ครูรุ่นแรกสมัยนั้นคือพี่นิยมนะฮะแล้วเขาก็ยังติดต่อกับเราประจำเลยติดต่อกับอาจารย์กับมหาลัยเราประจำเลยนะคะเขาไม่ทอดทิ้งรุ่นนั้นเพราะว่ารุ่นนั้นยังเปิดหลักสูตรต่อเนื่องไม่ได้ก็บอกปีแรกให้เปิดเฉพาะหลักสูตรติดปี180คนพอผ่านไปแค่ 3-4 ปีเท่านั้นนะคะพอ3ปีก็ปศก็จบ4ปีปวชก็จบหลักสูตรพอนักศึกษาเราออกไปรุ่นแรกก็ติดตลาดเหมือนกับตอนสมัยปวชคือบัณฑิตของเรามีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นวิทยาลัยของเราก็เจริญขึ้นเรื่อยๆจนปีที่6 2546ก็ได้เลื่อนวิทยาฐานะเป็นมหาลัยหาดใหญ่นะมหาลัยหาดใหญ่เราก็ปรึกษากันนะแม่ๆลูกๆว่าให้มันกระทัดรัดตัดคำว่าเมืองออกเป็นมหาลัยหัดใหญ่แล้วก็
อรหัตใจก็ได้เลือดวิทยาฐานะก่อนกำหนดอีกก็ผู้ใหญ่อีกนั่นแหละท่านศาสตราจารย์ดร.เสริมศักดิ์วิสาลภรณ์มาประชุมท่านก็บอกว่าเนี่ยจะเลือกเป็นมหาลัยหัดใหญ่เป็นมหาลัยเมื่อไหร่เราก็บอกว่าปี47ค่ะโอ้ยไม่ต้องเอาเลยพร้อมแล้ววิทยาลัยเมืองหัดใหญ่พร้อมแล้วนะคะท่านเห็นความพร้อมศักยภาพของวิทยาลัยสมัยนั้นพอท่านกลับไปเท่านั้นผู้บริหารของเราคณาจารย์ก็ช่วยกันคุณจอนะฮะทำเอกสารต่างๆขอเลื่อนเป็นมหาวิทยาลัยเพียงสักอาจารย์โอนสักเดือนได้ไหมระยะสั้นๆนะแล้วเราก็มีความพร้อมนะฮะก็ยื่นไปก็ได้เป็นมหาวิทยาลัยก่อนกำหนดนะฮะเร็วมากนะฮะมหาลัยก็บริหารต่อมาเรื่อยๆเด็กก็เพิ่มขึ้นจนกระทั่งได้ฉลองครบรอบ10ปีนะคะครูจำได้ว่าในหนังสือครบรอบ10ปีนั้นท่านอธิการอัสสัมชัญคือพระดาบัญชาแสงรันท่านได้เขียนบทความให้เราตอนหนึ่งว่ามหาลัยหัดใหญ่เป็นมหาลัยที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยฟังแล้วเป็นไงลูกชื่นใจไหมชื่นใจนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารนะคะแล้วบุคคลภายนอกมองเราดูเราแล้วเขาก็ชื่นใจชมเชยแต่บอกตรงๆว่าสำหรับตัวเองนั้นพูดเสมอว่าใช่คนภายนอกนั้นมองเราดูดีมากแต่ในฐานะครูเก่าครูแก่ยังคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดีแต่มันไม่ดีเท่าที่เราต้องการคุณครูนั่งฟังแล้วเป็นไงคะอาจารย์เรื่องมากไหมนะคะเรายังทำได้ดีกว่านี้นักศึกษาฟังไว้ลูกเรายังไม่เต็มศักยภาพนะเรายังทำได้ดีกว่านี้เพราะที่พูดแหลมโม้ได้เต็มปากก็คือวันหนึ่งเมื่อสักประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาเราประชุมเรื่องสากลศึกษาที่หาดใหญ่พาราไดซ์ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะฮะเพราะว่าด้านสากลศึกษานั้นเราอยู่กลุ่มเดียวกันหลายมหาวิทยาลัยแล้วที่จริงนั้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้นก็เป็นอะไรอ่ะเป็นตัวแกนนำนะฮะแต่งานต่างๆส่วนมากเขาจะโยนให้มหาวิทยาลัยหัดใหญ่เป็นผู้นำนะฮะเพราะสมัยนั้นก็มีอาจารย์อนันต์นะฮะดูแลแล้วก็อาจารย์คนึงนิดนะฮะแล้วเขาก็จริงจังมากทำชื่อเสียงเรื่องสังกิจศึกษาได้มากท่านอธิการมอชื่ออะไรก่อนจากท่านนี้ก่อนจากท่านนี้ดร.บุญสมเหมือนคุณจำชื่อไม่ได้ท่านบอกว่าพูดบนเวทีเลยนะพูดบนเวทีบอกว่าผมขอแสดงความยินดีกับมหาลัยหัดใหญ่ผมติดตามดูตลอด
นะฮะมาลัยหัดใหญ่เปรียบเสมือนดอกไม้ให้กับคนชาวใต้เป็นไงลูกฟังแล้วชื่นใจไหมนี่สิลูกแล้วเราอยู่ในมหาลัยหัดใหญ่นี่เราชื่นใจไหมที่คนข้างนอกเขามองเรานะฮะเพราะว่ามหาลัยของเรานั้นเป็นมหาลัยเอกชนจริงแต่เรานั้นอยู่ส่วนภูมิภาคจริงแต่เรานั้นสู้กับมหาลัยภาครัฐสู้กับมหาลัยในส่วนกลางได้ทุกอย่างไม่ว่าด้านไหนโดยเฉพาะด้านวิชาการตอนนี้ด้านกีฬาของเราเนี่ยหลายปีมาแล้วนะไม่ใช่ตอนนี้เป็นที่หนึ่งของภาคใต้นะฮะทั้งที่ภาครัฐเขามีพละศึกษาด้วยซ้ำไปนะฮะด้านวิชาการพวกหนูก็จะเห็นว่าเราชนะระดับประเทศเยอะแยะมากมายนะคะเยอะมากมายเพราะว่ามหาวิทยาลัยของเรานั้นผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาของเรานั้นร่วมมือกันนะฮะโดยเฉพาะผู้บริหารนั้นพยายามทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะลงทุนสักเท่าไหร่ลงแรงสักเท่าไหร่นะใช้สมองเพียงไรก็ช่วย